แมวดำจัดเป็นสัตว์ที่นำความโชคดีหรือโชคร้ายมาให้กันแน่สวัสดีชาวมายนนนี่ทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อนะครับว่าใครหลายๆคนในที่นี้เคยได้ยินความเชื่อโบราณเกี่ยวกับว่าแมวดำเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่หากพูดถึงแมวดำแล้วนะครับบางคนเชื่อว่าแมวดำนั้นจะมีความโชคร้ายมาให้แก่ตัวเองไม่ควรเลี้ยงหรือมีไว้ใกล้ตัวนะครับแต่คนต่างประเทศเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะอะไรทำไมเขาถึงมีความคิดที่แตกต่างจากเราในสมัยโบราณนะครับมีความเชื่อในงานศพจะต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้แมวดำนะครับข้ามหีบศพหรือโลงศพอย่างเด็ดขาดหากแมวดำกระโดดข้ามโลงศพหรือหีบศพนะครับจะทำให้ศพนั้นตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นผีที่นิสัยดุร้ายโหดเหี้ยมชอบทำร้ายผู้คนหรืออีกในจะทำให้วิญญาณของผู้ตายนั้นไม่ไปผุดไปเกิดหรือไม่ไปไหนนั่นเองกลายเป็นผีเร่ร่อนคอยหลอกหลอนผู้คนทำให้ผู้คนหวาดกลัวนะครับส่วนความเชื่อของชาวอิตาเลียนนะครับมีความเชื่อว่าแมวดำเป็นสัตว์ที่นำพาซึ่งความโชคร้ายเชื่อกันว่าแมวดำเป็นสัตว์แห่งความตายเนื่องจากแมวดำจะชอบไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่ป่วยที่ใกล้ตายดังนั้นหากแมวดำไปนอนบนเตียงผู้ป่วยท่านใดอีกไม่นานผู้ป่วยคนนั้นก็จะตายในที่สุดและนอกจากความเชื่อค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับความเชื่อที่กล่าวมานะครับโดยในหมู่ของชาวเลและชาวประมงทะเลมีความเชื่อกันว่าแมวดำเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์หรือสัตว์ที่สามารถป้องกันภัยยันอันตรายได้โดยที่เหล่าภรรยาชาวประมงจะหาแมวดำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเพื่อให้ช่วยคุ้มครองให้สามีของพวกนางปลอดภัยกลับมาจากการออกเรือในท้องทะเลนั่นเองอีกทั้งในประเทศสกอตแลนด์ก็ยังมีความเชื่อว่าหากเห็นแมวดำเดินผ่านประตูบ้านของใครก็ตามเมื่อนั้นความร่ำรวยมั่งคั่งก็จะมาเยือนบ้านของคนคนนั้นทันทีแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความเชื่อของไทยโบราณที่ว่าแมวดำคือสัตว์อัปมงคลที่ไม่ควรเลี้ยงไว้โดยเด็ดขาดถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวของผมนะครับผมไม่เคยเชื่อว่าแมวดำเป็นสัตว์ที่ให้โชคไม่ดีเพราะผมนะครับคิดว่าแมวดำก็เหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปผมเคยลูบหัวมันเคยเล่นกับมันมันไม่เคยทำร้ายผมหรือสาปแช่งผมเลยดังนั้นนะครับประสบการณ์ที่พบเจอเป็นตัวแปรในการตัดสินเรื่องราวที่ดีที่สุดนะครับและสำหรับวันนี้นะครับMy Nonnyก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ